จัดหนักมังงะบายจุกุยภูมิใจเสนอเรื่องแรกเรื่องนี้อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนชื่อมันชื่อว่าศึกเดือด5วิพลิกชะตาจริงๆมันก็ออกมาสักพักแล้วแหละครับแต่ว่าทีแรกนะผมไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะอ่านมันเลยนะครับแต่ว่ายังไงอ่ะคือพอเห็นเล่ม2ปั๊บครับเนี่ยเล่ม1ใช่ไหมครับพระเอกชูมือผมว่ามันแบบทั่วไปใช่ป่ะแต่ว่าพอเจอเล่ม2ฮะนางเอกกำมือเฮ้ยน่าสนใจอ่ะนี่เขาเล่นเป่ายิ่งฉุบกันอยู่เหรอใช่ไหมครับคือมันแปลกใจอ่ะแล้วเล่ม3จะเป็นยังไงอ่ะมีอีกคนนึงชู2นิ้วออกกระดาษออกกันไกลเงี้ยเหรอค้อนกันไกลกระดาษเงี้ยเหรอผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับก็เลยลองซื้อเล่ม1กับเล่ม2มาอ่านดูนะครับผมซื้อจากเนี่ยครับซื้อจากบุ๊กเฟรมนะครับก็ปกมัน95เนาะผมซื้อเหลือ81บาทนะครับปกหลังเนี่ยตามปกหลังเนี่ยเขาบอกว่าเด็กหนุ่มม.ปลายผู้รักในการเล่นเกมนะครับถูกลากเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้โดยหญิงสาวลึกลับที่เรียกตัวเองว่ามีองค์นะครับก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ดีก็โดนลากไปครับหายแวบไปเลยนะครับแบบว่าไปโผล่อีกทีในเกมอีกแล้วก็ตระกูลไอ้เกมพวกนี้เนาะมันก็น่าสนใจทุกเรื่องนะครับก็แนวนี้นะก็แบบว่าเกมเทวดาโครงการ2ก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับ Squid Game ก็คล้ายๆกันนะฮะมันจะไม่เหมือนกับ Liar Game อะไรอย่างงี้เพราะว่าตรง Liar Game เนี่ยมันเป็นชีวิตจริงใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเกมเทวดาหรือไอ้ตัวศึกเดือด5วิเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นชีวิตจริงอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบอยู่ดีก็หายไปแล้วก็มาโผล่มาอีกที่นึงซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังไม่ทำให้เรารู้เลยว่ามันแบบมีชีวิตจริงหรือว่าแบบแค่ฝันไปหรือว่าวาร์ปไปอีกโลกหนึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนไอ้ตระกูลเรื่องแบบบาทูมอะไรอย่างงี้ครับไอ้นั่นคือโดนจับไปไว้ที่เกาะเลยใช่ไหมครับเพิ่งมาเฉลยที่หลังขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับอ่ะนะฮะซึกเดือด5วินะครับรูปเล่มค่อนข้างหนาดีทีเดียว95บาทนะครับนี่ฮะหน้าแรกเป็นสีด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีครับนี่ฮะ2แผ่นแรกก็คือสีหน้านะครับเป็นสีนะครับแล้วก็มีจอยเพลย์4ด้วยนะครับแล้วก็ Nintendo 3DS นะครับซึ่งถ้าไอ้นี่นะอยู่ปกหลังหรืออยู่ปกหน้านะผมจะตัดสินใจซื้อมาได้ง่ายกว่านี้เพราะว่าชอบเกมนะครับชอบเกมนะครับเริ่มมาฮะก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะฮะติดคอมฮะชอบเล่นเกมอะไรประมาณนี้โดยที่ความคิดของเขาอะนะครับคือแบบว่าจะวิเคราะห์คิดไปต่างๆนะฮะแบบว่ามาตรงนี้ปุ๊บคนนี้จะคิดอย่างนี้มาอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือน่าสนใจแต่ว่าอยู่ดีฮะอยู่ดีไฟจราจรฮะไฟแดงแล้วก็มีคนแต่งกายประหลาดลงมาจากรถตู้ฮะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะสงสัยต้องตามล่าเขาแน่เลยโดยการแบบว่าเขาก็คิดแบบเป็นเกมใช่ไหมครับแบบว่าถ้าตามล่าเราเนี่ยต้องหนีไปที่ไหนหนีไปยังไงใช่ไหมครับก็หนีไปที่ตึกร้างแล้วเขาก็ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เกมของเขาเนี่ยช่วยให้ผ่านตัวร้ายมาได้นี่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนเด็กผู้หญิงฮะยิงตู้มนี่ฮะทุบพุงทะลุไปเลยเนี่ยฮะแล้วก็มาโผล่อีกทีครับอีกที่หนึ่งผมก็เลยบอกว่าเนี่ยครับฟื้นขึ้นมาผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะตกลงมันตายไปแล้วโดนวาร์ปอีกโลกหนึ่งหรือว่าเป็นโลกจริงแต่ว่าจับมาเฉยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยครับโผล่มาอีกที่หนึ่งผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามิติหนึ่งหรือว่าเป็นสถานที่จริงนะครับก็มีหลายคนโดนจับมาฮะจับมาเล่นเกมครับผมก็แบบว่าอันนี้เนี่ยแกนก็คือแบบว่าทุกคนเนี่ยจะมีพลังพิเศษครับผมโดยที่อย่างเช่นมิองคนนี้เขามีความสามารถที่แบบว่าเปลี่ยนมือเป็นปืนใหญ่ได้นะครับนี่เปลี่ยนมือเป็นปืนใหญ่ได้เขาก็เลยยิงคนที่แบบว่ามีปัญหาเขายิงทิ้งไปเลยนะฮะโดยที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยก็จะได้ความสามารถพิเศษโดยที่อยู่ในห้องพักปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเป็นความสามารถพิเศษอะไรนะครับแล้วก็ให้ใช้หัวสมองของตัวเองเนี่ยนะฮะนะฮะนี่เราก็จะพยายามหาโอกาสใช้
ความสามารถเนี้ยแล้วก็ขยี้ทั้งองค์กรซะเลยประมาณนี้นะครับนี่โดยที่คู่ต่อสู้คนแรกที่พระเอกเจอเนี่ยสามารถเปลี่ยนกิ่งไม้เป็นดาบได้ผมบอกที่คนแรกแล้วกันส่วนที่เหลือเนี่ยไม่บอกนะครับต้องไปอ่านเอาเองนะครับแล้วก็พระเอกเราฮะบอกว่ามีพลังในการเปลี่ยนมือเป็นปืนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใช่ล่ะก็เปลี่ยนมือเป็นปืนใหญ่ได้ไม่ใช่เหรอมันมีอะไรลึกลับกว่านั้นครับน่าสนใจมากน่าสนใจมากความสามารถของพระเอกนี่ลึกลับซับซ้อนมากนะครับแนะนำว่าให้เราไปอ่านดูครับนี่นะครับนี่คือเล่ม1สนุกนะครับจนทำให้แบบว่าต้องอ่านเล่ม2ต่อต้องอ่านเล่ม2ต่อเลยครับพอเล่ม2ใช่มั้ยฮะเนี่ยครับเล่ม2เนี่ยเป็นปกผู้หญิงเราเรียกว่านางเอกก็ได้มั้งนะฮะนางเอกเนี่ยเรามีความสามารถอีกอย่างนึงซึ่งแบบเป็นความสามารถที่เจ๋งดีเหมือนกันนะฮะก็นะฮะสู้กับอีกคนนึงนะครับทุกคนจะโดนจับคู่ให้สู้กับผู้แข่งขันที่มาโผล่ที่นี่ด้วยกันหมดนะฮะโดยที่นางเอกของเราฮะเก่งอ่ะเป็นความสามารถที่ดีเลยครับแล้วก็พอกลางเล่ม2ฮะจะถูกจับเป็นทีม5กลุ่มเป็นทีม5กลุ่มผมไปนึกถึงแบบว่า UU ฮากุโชะตอนแบบว่าไปสู้ทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแต่ละคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ความสามารถเขานะครับบางคนก็บอกบางคนก็ไม่บอกนะครับโดยใช้ความสามารถนั่นแหละในการสู้กันให้มีชีวิตรอด นะครับบางคนตายก็ตายไปนะครับใครทำผิดกฎก็จะโดนยิงตายไปประมาณนี้ครับนี่คนนี้เปลี่ยนกิ่งไม้ให้เป็นดาบฮะปรากฏว่ามาอยู่เป็นทีมเดียวกันซะงั้นนะครับนี่ฮะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยจบลงด้วยการที่แบบว่าน่าติดตามมากว่ามันมีคู่ต่อสู้อีกคนนึงอ่ะยังไม่ได้โผล่มาว่าจะทำอะไรนะครับว่าความสามารถอะไรนะครับนี่ฮะสนุกมากสนุกมากนางเอกเก่งมากนะครับพระเอกก็ฉลาดมากนะครับนี่ประมาณนี้สนุกครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะปกเล่ม3มันจะเป็นยังไงวะปกเล่ม1พระเอกออกกระดาษใช่ไหมครับนางเอกออกค้อนใช่มั้ยฮะเราอยากรู้มากว่าเล่ม3เนี่ยจะมีใครออกกันไกลไหม ค้อนกันไกลกระดาษอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเป็นทำนองว่าแบบเกมเอาชีวิตรอดครับเกมเอาชีวิตรอดสนุกดีครับสำหรับเรื่องนี้นะครับนี่ฮะเรื่องแรกนะครับที่รีวิววันนี้คือศึกเดือด5วิของสยามอินเตอร์ผมชอบฮะผมชอบเลยนะครับเรื่องนี้ดันนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe จัดหนักมังงะบายจุกุยสวัสดีครับ